คนท้องในสัปดาห์ที่24ของออยนะคะช่วง6เดือนเนี้ยหน้าท้องออยขยายขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าออยยังไม่มีอาการคันแล้วก็ยังไม่มีรอยแตกลายนะคือมีคำถามมาว่าใช้ครีมอะไรนะคะส่วนตัวเนี่ยออยหาตามข้อมูลใน YouTube ในพันทิปอะไรอย่างเงี้ยที่เขาว่ากันดีที่สุดนะคะก็หามาใช้ซึ่งออยใช้ตัวคาแรงนะคะคาแรงทอนิกบอดี้ทรีทเมนต์ออยล์ก็จะใช้เป็นออยล์นะคะนวดหลังอาบน้ำนวดหลังอาบน้ำตอนก่อนนอนนะคะแล้วก็พอตอนเช้าอาบน้ำเสร็จปุ๊บก็ใช้เป็นตัวสเตทมาร์คคอนโทรลนะคะแล้วก็บางวันอาจจะเป็นสักสัปดาห์ละครั้งนะคะก็สครับด้วยคาแรงบอดี้สครับออยล์เริ่มทาประมาณสักท้อง2เดือนนะคะทาตั้งแต่ท้อง2เดือนแต่ว่าช่วง3เดือน4เดือนเนี่ยแพ้ท้องช่วงนั้นคือเหม็นกลิ่นออยล์มากนะคะก็หยุดไปบางครั้งก็ขี้เกียจทาแล้วก็ช่วงแพ้ท้องเนี่ยคือเกลียดกลิ่นมากพอหายแพ้ท้องก็เลยพยายามทาต่อเนื่องนะคะก็ออยคิดว่านะมันขึ้นอยู่กับคนน่ะเพราะว่าก็มีหลายๆคนบอกว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ทาอะไรเลยก็ไม่แตกลายหน้าท้องก็ไม่แตกนะคะหลายๆคนก็บอกว่าทาแบบแพงที่สุดสารพัดครีมก็ยังแตกอยู่ดีออยคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือออยคือหลักการมันง่ายๆเลยอะทำไมหน้าท้องเราถึงแตกทำไมหน้าท้องเราถึงลายเพราะว่าคือเวลาคนท้องเนี่ยน้ำในร่างกายต้องการน้ำในร่างกายเยอะแล้วผิวของเราจะแห้งง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเรารักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้ตลอดอะเวลามันขยายอย่างเงี้ยมันก็จะไม่คันอาการแตกลายอีกอย่างนึงมันเกิดจากการคันด้วยพอเราคันแล้วเราไปเกาแล้วมันก็แตกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าพยายามรักษาความชุ่มชื้นของผิวให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันหน้าท้องแตกลายนะคะจะใช้ครีมอะไรก็ได้ออยว่านะจริงๆอ่ะเอาตามที่เราสบายอะค่ะสบายใจสบายกระเป๋าจะใช้ครีมอะไรก็ได้ใช้เป็นออยใช้เป็นครีมอะไรก็ได้แต่ขอให้แบบรักษาความชุ่มชื้นไว้ตลอดเวลาละกันเนาะความรู้สึกลุกดิ้นนะคะในช่วงสัปดาห์ที่24เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะคือเข้า6เดือนแล้วเมื่อตอนเดือนที่5ความรู้สึกลูกดิ้นเนี่ยมันจะเป็นแค่แบบตุ๊บๆเบาๆเป็นจุดๆเล็กๆเป็นบางจุดเท่านั้นเองนะคะนั้นน่าจะมาที2 3วันจะมาทีอ่ะนะคะแต่พอเข้าเดือนที่6เขาเริ่มลิ้นแรงขึ้นแล้วก็บริเวณที่รู้สึกลูกดิ้นเนี่ยจะกว้างขึ้นนะคะแล้วก็บ่อยขึ้นด้วยเกือบทุกวันเลยนะคะในสัปดาห์ที่24